พี่เตยเอาเริ่มเลยบอกว่าค่ะเรียบร้อยค่ะคือก็เป็นพรีเวดดิ้งที่เขาเรียกว่าบาร์เดอร์กับวนัสตูตูสตูดิโอค่ะก็เป็นพรีเวดดิ้งที่เป็นทางการแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าจะมีที่เป็นภาพที่อาจจะอีกสไตล์หนึ่งที่ภูเก็ตค่ะเพราะเป็นสาวภูเก็ตเนาะเราก็กลับไปถ่ายที่บ้านเกิดเราด้วยสไตล์ไหนเป็นสไตล์ออกก็จะเกือบแน่นอนก็ได้ช่างภาพพี่จอร์ชธดาวริศถ่ายให้ค่ะแสดงว่าพี่แมนก็ต้องเซ็กซี่ด้วยก็พยายามอยากให้แกมีหุ่นที่เซ็กซี่กว่านี้ตอนนี้ยังไงเล็กพยายามอยู่ปั้นหุ่นอยู่ให้ปั้นหุ่นอยู่เพราะรู้สึกว่าคือพี่แมนแกก็ไม่ค่อยได้แบบเขาเรียกว่าช่วงนี้ไม่ตั้งแต่เลิกต่อยมวยนะคะต่อยมวยเสร็จก็ไม่ค่อยได้ฟิตเนสเท่าไหร่ก็คือห่างจากเข้ายิมไปนานก็อยากให้กลับมาให้แบบล่ามขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอย่างเมื่อวานที่ถอดไปโอเคไหมรูปที่ปล่อยออกมาคือตัวใบเตยอ่ะเราอ่ะเฉยๆมากเรายังสวยผอมจังเลยแต่ภาพออกมาแล้วก็โอเคดูภาพก็ทำให้นางดูหลอกกว่าปกติ ค่ะ แต่ว่าเป็นธีมแบบอันนี้นะแน่นอกค่ะก็คืออันนี้เป็นคอนเซปต์จากใบเตยเองเลยว่าเราขอชุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรา2คนสัก1ทีมก็คือใบเตยชุดแน่นอกพี่แมนเป็นชุดต่อยมวย10 by 10ใช่ค่ะก็มีอีกค่ะคืออันที่ปล่อยมาเนี่ยคือส่วนน้อยมากๆเลยค่ะที่หลุดออกมาก็ความจริงที่ร้านทำเนี่ยมีเยอะค่ะมีหลายเซตมากมันยากไหมกับการที่คนคาดหวังว่าสำหรับใบเตยมันต้องไม่เหมือนคนอื่นคือเอาจริงๆอ่ะไม่ยากเลยนะคะเราก็ชัดเจนอยู่แล้วในจุดนี้แต่ว่าไปเลยก็พยายามเอาจริงๆนะวันนี้เราก็อยากให้คนที่เห็นงานเรามางานเราเนี่ยประทับใจมีความสุขกับเราทั้งสองคนมากที่สุดอย่างที่บอกไปก็คิดว่าคงจะแฮปปี้แหละแค่เห็นชุดแน่นอกคือมีคนถามมาเยอะว่าอะไรคือไฮไลท์ของงานเราก็เลยเผยว่านี่แหละชุดแน่นอกกับ10 by 10นี่คือซิกเนเจอร์ของเรา2คนที่เราเกิดมาจากตรงนี้มันจะมีแซ่บหรือเซ็กซี่มากกว่านี้โอ้ยมีมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเป็นรูปมากกว่านี้เนี่ยคืออาจจะได้ใช้ในการติดในภาพงานแต่งอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วแต่ว่าจะใช้ในส่วนไหนเนาะในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเห็นบอกว่า10ล้านอัพค่ะก็เต็มที่คือเราก่อนแต่งเนี่ยจะบอกว่าตอนที่ตกลงแต่งหาโรงแรมอะไรเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินเลยลืม ถ้าย้อนกลับไปได้ก็คืออาจจะเชิญแค่สื่อมวลชนเท่านั้น คือค่ะแต่เราก็โอเคเมื่อยืนหยัดตรงนี้แล้วว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคือบ่าวสาวทุกคนแหละทุกคู่ไปแต่ว่าก็จะใช้คำนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะก็หมดตัวค่ะหมายถึงว่าเจ้าบ่าวจะหมดตัวได้หมดหน้าตาค่ะคือไม่หรอกใบเตยอ่ะจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันรวมกันหลายๆส่วนนะคะไม่ใช่แบบว่าส่วนเดียวคือแล้วก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่เจ้าบ่าวต้องเสียด้วยคือเราไม่ได้เสียอะไรนะคะเราบ่นแทนเจ้าบ่าวเพราะว่าคือเราไม่นึกว่าพองานมันสโคปกว้างขึ้นมากๆคือแขกเราเกิน 1,000 อยู่แล้วหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เกินหมดทุกอย่างค่าใช้จ่ายบวกตามทุกคนที่ไปหมดใช่ค่ะมันก็เลยแบบเยอะมากค่าการ์ดของชำร่วยทุกอย่างเราตั้งใจทำมันอย่างดีมากๆค่ะโดยที่ไม่ได้นึกหรอกว่าเท่าไหร่อ่ะตอนที่บอกร้านอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าชอบแบบนี้อ่ะพอคิดเงินมาก็อ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะได้จัดตามนั้นเลยแต่ว่าทุกร้านเนี่ยก็มีคอนดิชันมีการบาร์เดอร์การมีการเขาเรียกว่าเราก็ใช่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่ช่วยกันทำหากินเต็มที่กับทุกแบรนด์ที่นำมาให้เราไม่ต้องห่วงเลยในวันงานจะมีการรีวิวอย่างคับคั่งเพราะว่าเป็นสายรีวิวอยู่แล้วรีวิวสื่อไม่จ่าย10ล้านแล้วสินสอดมันจะไม่ต้องสินสอดเนี่ยก็อยากให้พี่รอดูวันนั้นนะคะว่าเงินจะตั้งประมาณเท่าไหร่เราก็คาดหวังมากๆเหมือนกันน่าจะเยอะกว่าค่าจัดงานไงคือเป็นไม่ได้ซีเรียสนะวันนี้พอเรามาจัดงานแล้วเนี่ยเราอะเอ็นดูเจ้าบ่าวมากเลยนะคะว่าตายแล้วป่านนี้ก็คงแบบว่าคงเดี๋ยวตัดเหงื่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พูดเสมอว่าเนี่ยอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้นะพี่แมนแบบว่าสู้ๆเนี่ยงานเราต้องออกมาดีคือพยายามแบบว่าทำทุกอย่างที่ซัพพอร์ตเขาที่สุดแม้แต่อาจจะไม่ได้ช่วยออกเงินแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้เสมออะไรอย่างนี้ทุกบาททุกสตางค์ค่ะพิธีเช้าพิธีเย็นทุกอย่างทั้งหมดสรุปแล้วหรือยังว่าเราจะเอากี่ชุดคือตอนนี้
คร่าวๆนะคะ7ชุดหมายถึงว่าทั้งวันนะพี่ๆแจ้งค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นทำพิธีมั่นคือในพิธีเช้าเนี่ยมันก็จะมีหลายพิธีใช่ค่ะแต่ไปเตยจะไปหนักทางพิธีเย็นแหละตั้งแต่เจอพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหมดหลังจากนั้นน่ะคือจะเปลี่ยนไม่หยุดเลย10นาทีเช้าค่ะใช่พิธีเช้าก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะตักทำบุญตักบาตรไปเตยเป็นพิธีไทยทั้งหมดค่ะแล้วก็แห่ขันหมากค่ะแน่นอนแล้วก็รับไหว้ค่ะแล้วก็รดน้ำสังค่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าก่อนวันมั่นวันแต่งเนี่ยก็จะมีวันเขาเรียกสมรสค่ะใช่ค่ะกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนด้วยก็เป็นอีกชุดหนึ่งอีกก็ประมาณ 8-9 ชุดแล้วตอนนี้ค่ะชุดแต่งงานรีวิวชุดแต่งงานรีวิวอ๋อรีวิวหมดทุกอันเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกร้านคือใช่คือที่เราต้องพร้อมทำแบบนี้เพราะว่าเรามีแบรนด์ที่สนับสนุนเราเยอะมากอันนี้ต้องขอบคุณผ่านสื่อในวันนี้ไปก่อนเลยไปเลยก็พยายามแจกแจงให้ทั้งหมดช่างหน้าช่างผมคือช่างแค่ช่างเพื่อนเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนี้10คู่แล้วค่ะเออคิดว่างานแต่งเรานี่จะทะลุ100 ล้านไหมประมาณอันนี้ก็คือน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นหนูว่านะถ้าถึงขนาดนั้นก็เป็นลมต่อหน้าพี่สื่อเลยนะคะก็ไม่หรอกค่ะเราอยากให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเนาะเอาที่มีความสุขที่งานตามเป็นที่เราวาดฝันแค่นั้นเองเรามองดราม่าไว้ไหมคะพี่เตยคนต้องมาอยู่แล้วไปไหนต้องมีเดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วพี่จะบอกว่าดราม่าเนี่ยนะมีตั้งแต่วันคุกเข่าแล้วตอนนี้ก็มีมากตอนนี้ก็มีอยู่มากเลยความดราม่าที่แบบว่าคืองานแต่งงานมันสนุกตรงนี้นะหนูว่ามันเป็นเสน่ห์มันคืองานวัดใจคนจริงๆอันนี้คือเจอมากับตัวเองมันคืองานวัดใจคนมันก็จะมีแบบว่าคือหลักๆเลยตอนนี้ญาติฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดราม่าเรื่องแรกคือธีม4ชุดคือยังไม่รู้เลยว่าเจ้าสาวใส่อะไรแต่ว่าญาติทุกคนถามมาหมดว่าสีธีมสีอะไรลูกแม่ต้องรีบตัดกับร้านนู่นร้านนี่แล้วอ่ะโอเคบอกว่าใจเย็นๆนะคะการ์ดยังไม่เสร็จเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเกิดขึ้นน้อยอกน้อยใจชวนคือมีแน่นอนอันนี้เตรียมรับสภาพเพราะตอนนี้ก็รับมาเยอะมากๆแล้วเอาจริงๆแล้วก็คือแต่ว่าก็อยากจะบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะใบเตยไม่ได้การแต่งงานครั้งนี้ไม่มีเจตนาเขาเรียกว่าที่จะหวังอะไรเลยนอกจากความสุขของทุกคนที่มาในงานความสุขของบ่าวสาวมันคือวันของหนูกับพี่แมนเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมางานเราแล้วมีความสุขกับเรา2คนเท่านั้นเลยใช่ค่ะมาดูความสวยงามในงานมาฟังเพลงที่เพราะๆจากนักร้องทั้งหมดในงานแล้วก็มาดูตัวอย่างงานแต่งแล้วกันที่แบบถ้าใครชอบสิ่งที่เราทำทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้จากเคสงานเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้แฮปปี้กับตรงนี้มากกว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่อยากให้คิดดราม่าใดๆทั้งสิ้นจากงานแต่งงานครั้งนี้เพราะว่าไม่ได้กับพี่แมนอ่ะอย่างที่บอกว่าเราเต็มที่เราทุ่มทุนแล้วก็เราอยากให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นจริงๆดอนแค่แล้วค่ะDon't care move on ค่ะโอเค